สวัสดีค่ะขอต้อนรับวันนี้วันที่22 สิงหาคม 2567ช่องฟอนรัศมีและสไตล์หลากหลายสาระมาร่วมกันเรามาอยู่ตลาดนิสรินนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บตลาดพวกกุ้งแล้วก็กานะคะในตลาดนิสรินนะคะวันนี้น้องเอากุ้งมาสดมากเลยทุกคนงานเบล23กุ้งนะคะสวยมากเลยนะทุกคนได้มาเยอะไหมหนูมา4กิโลนะคะขายไปเกือบหมดแล้วเหรอจ้าเพิ่งจะเปิดขายนะคะน้องได้มา4กิโลวันนี้นะคะกุ้งในตลาดสุรินทร์นะคะตลาดสุรินทร์นะทุกคน3กล่อง50เหรอโอ้ข้างล่างด้วยมีตังค์ข้างล่างไหม500อันนี้ก็คือกุ้งน้องเขาอันนี้น้องได้มาอยู่บ้านไหนคะนี่เคมีนะลูกอันนี้ไปยกมาหรือว่าไงลากอยู่ในบ่อปลานิ่มเลยค่ะอ๋อเรื่องปลานิ่มมันก็จะมีกุ้งใช่ไหมมีกุ้งมีปลามีกุ้งมีปลาเนี่ยทุกคนเที่ยงก่อนนะอันนี้ก็คือกุ้งในตลาดสุรินทร์ของเรานะในรอบเช้าวันที่22 สิงหาคม 2567น้องเขาจะมีผักมาด้วยใช่ไหมผักแตงกวาผักแตงกวาแตงกวานะก็คือกุ้งสดๆเลยนะมาทุกวันไหมลูกไม่ทุกวันหรอกจ้ะแต่ช่วงนี้มันได้อ๋อเหรอคะช่วงไหนมันได้มันก็จะได้มาตลอดได้มาตลอดเรื่อยๆใช่ไหมมีการทำแม่ค้าแล้วมาจากตำบลเทมีนะคะทุกคนเทมีไปที่ตะวันออกใช่ไหมฝั่งแชร์ทิศยาเนาะไปฝั่งเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นก่อนนะทุกคนพึ่งนะคะพึ่งปลาตลาดเมืองสุรินทร์นะคะทุกคนเนาะนี่ก็จะเกิดปลาน้ำมูลนะคะของน้องมาวันนี้ปลาโยนแล้วก็ปลารักกล้วยนะคะให้กินด้วยนะได้ได้ได้ชมก่อนนะทุกคนสัก5นาทีเก็บให้ชมก่อนนะคะกุ้งปลาตลาดเมืองสุรินทร์นะคะทุกคนแถวนี้เราก็มีกุ้งสดๆมานะคะกุ้งสวยเลยนะทุกคนเนาะบรรยากาศกับทุกคนที่ท่านได้ชมกันดูเนาะเต้นๆอยู่เลยนะได้เยอะด้วยนะคะ3กองกองละ20 3กอง50บาทวันนี้น้องได้มา4กิโลใส่มาในใบบัวนะทุกคนใส่มาในใบบัวสวยๆนะวันนี้นะวันนี้13 กองนี่ผิดนะเอาไปทอดไหมยายแจกใส่ไข่ทอดใส่ไข่นี่แป๊บเดียวนะคะน้ำแป๊บเดียวนะทุกคนบังแม่บังแม่เดี๋ยวบนถึงไปพักมาหายบังแม่เนี่ยมากล้องอะไรกล้องละ23กล้องนี่เดียวกล้องเดียวแป๊บเดียวนะทุกคนวันนี้มาขายกุ้งสดตลาดเมืองสุรินทร์ค่ะกุ้งสื่ออยู่ไหนกุ้งขายอยู่นี่เด้อยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะอยากขายขายค่ะอยากขายนะทุกคนเนาะเทียบเลยเหรอ
มากินนะคะทุกคนน่ากินก็มาตลาดสุรินทร์นะคะรถขาวน้องก็จะอยู่ตรงนี้แหละทุกวันน่าจะอยู่ตรงนี้ทุกวันนะถ้าทำหมึกหมาใช่ไหมให้พี่ประจับขายก็จะอยู่ตรงนี้พี่กลับขายจะอยู่ตรงนี้ด้วยสุดแรงเท่าไหร่ขายนะจ๊ะมันมีคนไปใช้เบอร์น้องขายอยู่นี่เด้อจ้าขายอยู่นี่ค่ะเขามาขายยายขายผักด้วยแต่ผักเราเยอะเลยนะคะทุกคนสวยๆงามๆค่ะบ้านค่ะบ้านก็มาซื้อได้นะคะที่ตลาดสุรินทร์นะคะขึ้นกาตลาดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นว่าจะมีไหมได้สัญญาพี่น้องจะดูด้วยอันนี้กุ้งสดกุ้งเต้นกุ้งเต้นแล้วกินแล้วทานกินทั้งน้องเขามีกุ้งในบ่อปลานะทุกคนบ่อวันน้องก็บอกก็เลยบอกไปก็เพียงเดี๋ยวเขาคงจะบอกสามกอง50บาทค่ะแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวนะคะขายดีมากเลยราคาบาทจ้าราคาบาทขายแต่นี่แล้วคุณแม่ราคาขายกองเดียว20สักกอง50บาทมากมากเลยจ้าเล็กๆก็ได้เลยจ้าตื่นเต้นเลยเต้นเลยนะทุกคนเนี่ยเต้นๆกับเต้นตลาดมุนชลินมีเด้อวันนี้นะคะ22สิงหาคม2560ขายดีมากเลยโอเคแม่ไม่สนใจแบบเลยนะคะนี่ใช่ชุดละ50 50เล็บเดียวค่ะทุกคนอันนั้นเรามาต้มแล้วก็เรามาดูปลาอันนี้ก็จะเป็นของตลาดมินซูรินนะคะถ้ามาช้ายายยายเหมาไปหมดแล้วนะทุกคนก็ไปทับต้นต้นอันนี้คือในตลาดมินซูรินรอบเช้าก็จะมีปลาให้ดูสดๆเลยนะทุกคนเห็นไหมคะมีกุ้งปลาตลาดซูรินนะคะเนี่ยสวยๆเลยนะคะเหมาเลยแบบต้องเอามาแล้วก็ยกเลยนะทุกคนนี่ก็คือปลาในตลาดมินซูรินของเรานะคะในรอบเช้าวันที่22สิงหาคม2567นะคะแอดมินเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนที่ท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะตลาดปลาพุ่งที่ตลาดเมืองสุรินทร์สดๆในรอบเช้าถ้าอยากได้ปลานะคะต้องมาเช้าๆนะทุกคนมาเช้าๆแล้วก็มีปลามีพุ่งนะคะพุ่งป่าที่ตลาดเมืองสุรินทร์นะคะโอเคค่ะให้ยายวางไว้นี่วะมีปลามีกุ้งนะคะในรอบเช้านะคะขายดีมากเลยนะทุกคนก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะในเช้านี้วันที่22สิงหาคม2567ก็ขายกล่องละ23กล่อง50ในตลาดเมืองสุรินทร์ของเรานะคะขอบคุณทุกทีวันนี้ช่องพลังพัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเทิงก็มาให้ชมบรรยากาศกุ้งสดนะคะและก็ปลาธรรมชาติตลาดสุรินทร์นะคะเราก็หวังยิ่งว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในที่ของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนๆในฟรีไว้นะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเอฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอไปลงไลค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณเจ้าของร้านมากนะคะ